ดีครับเกมนัดที่19ของฤดูกาลวันนี้มาที่ SCG Stadium ครับจมเกมระหว่าง SCG เมืองทองยูไนเต็ดพบกับสุโขทัยนะครับกับเจ้าบ้านเมืองทองอันดับ6นะครับส่วนผู้มาเยือนสุโขทัย FC อันดับที่11นะครับ11ผู้เล่นของทั้ง2ทีมนะครับเริ่มที่ฝั่งของเจ้าบ้านกันก่อนนะครับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดนะครับ4-1 4-1นะครับทีมเยือนนะครับสุโขทัยนะครับผู้สาประตูเป็นอนุรักษ์ชมพูพึกนะครับเกมสำคัญครับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดกับสุโขทัยนะครับผู้สินคุณก่อนภูดมให้สัญญาณเริ่มเกมครับเป็นสุโขทัยทีมเยือนได้เขียนนะครับในชุดสีออกฟ้าอ่อนนะครับบุกจากขวาไปซ้ายขณะที่เจ้าถิ่น SCG เมืองทองในเสื้อสีแดงกางเกงสีดำนะครับวิรเทพครับข้ามออกมาทางขวาที่บุญทวีเป็นพื้นที่เลยบุญทวีพามาเองครับจ่ายต่อให้พิชาแล้วชิงให้ปรเมศตรงนี้ดีต่อให้กับมิซาเยฟแต่ว่าแรงไปหน่อยครับยังตามไปเก็บได้มิซาเยฟล็อกเข้าขวาตรงนี้แล้วยิงเลยครับมาอัดเสาแรกครับแต่ว่าอนุรักษ์ยังยืนรอไว้อยู่แล้วดูครับการขึ้นเกมมาค่อนข้างสวยเลยครับแล้วหลุดมาตรงนี้เนี่ยมาถึงบอก่อนด้วยนะครับแต่ยังมีแนวรับเข้ามาช่วยหักมาตรงนี้หลุดตำแหน่งไปเลยครับปรเมศออกขวามาที่ดาเลครับเอาละครับขึ้นมาตรงนี้4คนของเมืองทองดาเลเข้ามาตรงกลางแต่ว่าเหลี่ยมซ้ายแล้วยกมาให้มีซาเยฟได้โคลูกนี้โอ้โหติดเซฟอนุรักษ์อีกแล้วครับแล้วไม่มีธงอย่างผู้ช่วยด้วยโอ้แต่ว่ามีซาเยฟบาดเจ็บไปแล้วครับเหมือนจะโดนเตะเข้าไปถึงลาโจครับได้พลิกด้วยแล้วก็ยกเข้ามาตรงกลางให้อิซาเมโลพักอกแล้วไปถึงสุดเส้นหลังตวัดกลับมาลูกนี้โดนเคลียร์ครับดูคาโดชาครับยืนอยู่ในตำแหน่งที่ดีเลยพิชาครับเอาละครับขึ้นมาทางซ้ายมีโล่งเลยแล้วก็จ่ายมาถึงปรเมศแต่ปรเมศเข้าซ้ายยิงลูกนี้โอ้โหบอลชนคานเต็มๆแล้วซ้ำได้ไหมไม่ได้ครับโอ้แล้วพุทธศิลป์เป่าให้เป็นลูกจุดโทษกับ SCG เมืองทองครับดูครับพิชาให้มาตรงนี้จับบอลแรกเหมือนจะไม่ดีแต่ความแข็งแกร่งยังเอาบอลมาได้แล้วยิงโอ้โหจังหวะนี้ยังไม่เข้านะครับย้อนดูอีกทีครับให้มาตรงนี้เนี่ยเหมือนจะจับบอลไม่ดีแล้วแต่บอลนี่ความแข็งแกร่งแล้วแตะมายิงตรงนี้คานสนั่นเจอกับอนุรักษ์ชมพูพึกแล้ววิ่งมายิงตรงนี้โอ้โหชนเสาเต็มๆครับโอ้ไม่ได้ประตูครับ SCG เมืองทองดูครับยิงลูกนี้โอ้โหหักข้อมาแล้วครับแต่กลายว่าเหลี่ยมมันหนาไปหน่อยครับในสัญญาณนะปิยเทพเปิดไปตรงจุดโทษแล้วได้ยิงลูกนี้เบากันไปแล้วปรเมศซ้ายไม่ได้ยิงเป็นโลชายิงลูกนี้เรียบร้อยครับ1-0ครับปรับตัวยิงของลูกโลชาแต่เหมือนจะมีสัญญาณจากผู้ตัดสินแล้วก็ผู้ช่วยว่าเป็นลูกล้ำหน้าไปก่อนครับโอ้โหพื้นที่น้อยเหมือนกันนะขอดูครับน่าจะโรมิโอหรือเปล่าครับจังหวะที่พยายามนอนเล่นตรงนี้เนี่ยแล้วกลายว่าไปสะกิดบอลนิดนึงหรือเปล่าครับเนี่ยครับโอ้โหเหมือนไม่โดนปรเมศนะครับให้ประตูครับประตูขึ้นนำของเมืองทองมาแล้วนะครับดูครับจากจังหวะเตะมุมตรงนี้เนี่ยกิ่งมาตรงนี้มีไปติดบล็อกจังหวะแรกนะครับแล้วจูมิโอพยายามจะเล่นจังหวะนี้นะครับถ้าดูจากภาพช้าเมื่อสักครู่นี้นะครับไปสะกิดไว้นิดนึงครับแล้วกลายว่าบุรุษคันโอชาตามไปเล่นได้ครับตรงนี้ไม่ล้ำหน้าก็เป็นประตูครับของเมืองทองเลยไม่ได้ลุ้นมงเลยปู่มาถึงก็โดนผักผู้ตัดสินไม่ได้ว่าอะไรเพราะว่าเป็นบอลได้เปรียบลูกมาเล่นต่อครับแม่แต่ว่าสันติภาพตรงนี้ยังตามไปแย่งได้ผู้ตัดสินไม่ได้ว่าอะไรสันติภาพลองยิงลูกนี้โอ้โหบอลข้ามคานไม่ได้ลุ้นเลยครับดูตรงนี้ครับล้มคว่ำไปยังเอาบอลไปได้ครับแล้วพามาต่อตรงนี้เนี่ยครับจะฟ้องเอาแฮนด์บอลมีพื้นที่อยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับยกบอลลูกนี้นะจะเรียกเอาฟาวเอาแฮนด์บอลอะไรครับแต่ไม่ได้อ้าวแล้วจะเสียไม้แม่ยังดีที่เคลียร์ขึ้นมาตรงนี้ดักได้แล้วผู้ตัดสินเป่านกหวีดยาวจบครึ่งแรกไปเลยนะครับเกมระหว่าง SCG เมืองทองยูไนเต็ดกับสุโขทัยเป็นเจ้าถิ่นเมืองทองที่นำอยู่1-0นะครับเกมครึ่งหลังเริ่มนะครับ SCG เมืองทองฝ่ายเคลียร์เสื้อสีแดงนะครับดาเลเลี้ยงจี้ออมหลังไปแต่ว่าจังหวะไม่ได้ครับต้องคืนย้อนกลับไปครับชันมงคลชันมงคลโรยลูกนี้พักอกแล้วยิงลูกนี้โอ้โหซาดามิซาเยฟครับซ้ายเต็มข้อแล้วบอลหลุดกรอบออกไปครับแล้วตัวที่2ยังไม่ได้นะครับเดี๋ยวดูครับจังหวะเข้าทำโอ้โหเมืองทองทำมาสวยครับดูครับจังหวะหยอดมาตรงนี้ครับชันมงคลเอาบอลลงตรงนี้โอ้โหต้องบอกว่าโล่งกว่านี้ไม่มีอีกแล้วครับพิชาข้ามาทางขวาครับถึงศิลาด้วยแต่จับบอลยาวเกินไปแต่ว่าตรงนี้ก็เสียบอลไปเหมือนกันนะครับวัฒนากรจุงเมงโอจ่ายมาอ๋อแล้วครับถึงอิปซันเมโลด้วยเล่นชิงกันกับจอนบาโจขออภัยเป็นศิลาแล้วศิลายิงเลยครับโอ้โหบอลหลุดสามเหลี่ยมไปไม่ไกลเท่าไหร่ครับลูกยิงไกลของศิลาสีกำปังไม่ได้คิดว่าจะยิงเหมือนกันนะครับศิลาให้มาตรงนี้แล้วข้างในไม่มีใครครับจะยิงเสาแรกอย่างเงี้ยนะครับทุ่งของเมืองทองครับวัฒนากร
เปิดครอสมาลูกนี้ได้คอด้วยแล้ว 2-0 เลยครับโอ้โหเป็นดาเลครับที่โฉบมงลูกนี้เข้าประตูไปครับเมืองทองขึ้นนำห่าง2ประตูต่อ0โอ้เอาไม่อยู่จริงนะครับเดี๋ยวดูภาพช้าตรงนี้ครับคืนมาครับวัฒนากรเปิดมาลูกวิ่งโอ้โหแหมมองเห็นกันเลยนะครับวิ่งโฉบมาตรงนี้ตัดหน้าได้ก่อนครับแล้วถึงบอก่อได้บอก่อได้ด้วยครับแดเลมีเพื่อนวิ่งไปอยู่แต่ว่าแดเลโอ้โหพยายามจะไปเองแล้วผู้สินไม่ได้ว่าอะไรนะครับแม้ว่าสกัดตรงนี้ไม่โดนบอลแต่ว่าก็มองว่าแดเลจ่ายบอลยาวอีกแล้วได้โมงลูกนี้ชนเสาครับซ้ำอีกที่ของบาโจฉลาดชนเสาอีกโอ้โหไม่ได้ประตูตีไข่แตกครับโอ้โหสุโขทัยสองครั้งสองครั้งของสุโขทัยครับบอลยาวมาตรงนี้กลายว่าโมงโอ้โหโมงอย่างนี้กองหน้าครับเกือบจะสกัดเข้าประตูเองแล้วยิงมาตรงนี้ไปโดนโรชาด้วยครับแต่บอลฉลาดไปชนเสาอีกทีนึงแล้วมีผู้เล่นสุโขทัยเจ็บอยู่อาร์แล้วพลิกได้สวยอาร์แล้วครับพิชาเปิดมาให้เดเลจับลูกนี้แล้วจังหวะยิงแม่อนุรักษ์ยังออกมาบล็อกขวางเอาไว้ได้ทันนะครับให้มาตรงนี้เนี่ยจับบอลมันหมดทางหมดช่องที่จะเล่นแล้วเหมือนกันนะครับศิลาเปิดลูกนี้โอ้โหโรชาครับยังพุ่งมงสกัดออกหลังไม่ได้ก่อนครับมาเล่นแบบเฮดเซฟเลยนะครับจังหวะมงมาไม่เห็นด้วยครับว่ามีใครอยู่ข้างหลังครับมงออกไปก่อนนะครับนี่ครับวิ่งแล้วขอสกัดทิ้งไปก่อนครับแม่เอาเคลียร์ไว้ก่อนซ้ายมีโล่งเลยแต่ว่าจ่ายยัดมาอาแล้วครับเดเลฟุตซอลมาเลยครับย้อนคืนกลับมาวีระเทพจ่ายมาให้กับสุพรเข้าซ้ายเปิดยัดมาแล้วก็ได้ประตูที่3จริงๆด้วยครับสุดท้ายครับ SCG เมืองทองแทบจะปิดกล่องเลยครับประตูนี้3ประตูต่อ0จากวงศกรชัยคุณเทวินครับดูครับค่อยๆต่อกันมาครับแล้วก็เดเลฝากมาแล้วก็โอ้โหสุพรมาตรงนี้แล้วเปิดมาตามนัดเลยครับโอ้โหแค่ยิงให้ตรงกรอบเท่านั้นนะครับบอลจ่ายของวีระเทพเนี่ยได้เปรียบมากนะครับมาให้กับสุพรแล้วสุพรก็ปาดไปจังหวะเดียวเลยครับ3ต่อ0ครับแล้วผู้ตัดสินเอาจบเกมนี้ไปเลยครับเมืองทองเก็บ3คะแนนนะครับชนะสุโขทัยไปได้3ประตูต่อ0